วันนี้ฟิชโชเหรอฟิชสแน็คแบกเป็นชาโคนะชาโคเขาบอกว่าฟิชโชแบกแอนด์ไวท์ซีรีมันมีแบกกับไวท์อันไวท์นี่จะเป็นพิซซ่าชีสพิซซ่ามาเออเราลืมซื้อชีสพิซซ่ามันมี2แบบมันก็มี spicy seafood flavor แล้วก็มีโปรตีนทำมาจากเนื้อปลาไขมันต่ำ low fat นะ baby 80กิโลแคลอรี่นะ baby and maybe color for natural จากธรรมชาติ natural คือเราก็ไม่เก่งคำว่า nature or natural ก็คือธรรมชาติประมาณนั้นโอเค80แคลทำมาจากปลาอะไรปลาแซลมอนไหมอ่ะ fish meat อะไรของต่างๆนั่นนะ80กิโลแคลอรี่โอเคมันคือ fish oil bag spicy seafood เป็น spicy seafood โอเคเปิดเลยเออเราลืมซื้อแบบตัวซีรีส์ไว้มาด้วยเนาะเอาเป็นแบกก่อนแล้วกันทำไมฉันฉีกไม่ปิดเลยเนี่ยBaby งามไส้แล้วไงฉีกไม่ถูกรอยว่ะแต่นี่เป็นไงฉีกเยอะเลยsmell fish นี่ก็คือฟิชโชแล้วมันก็เหมือนฟิชโชรสก่อนๆของมันแต่แค่มันทำมาแบบสีดำประมาณนั้นหรือชาโคมันมีผงชาโคพาวเดอร์ด้วยอร่อยแหละถามว่าเผ็ดไหมมันก็ไม่เผ็ดมากนะเบบี้อะเบบี้ little bit อร่อยนะNot bad. A little bit, baby. Like poo. ใครเคยกินชาโคนะจะรู้ว่าเวลาเราถ่ายออกมามันจะเป็นสีดำจริงๆลองไปกินบ้างเครปชาโคเครปชาโคนี่เห็นผลจริงๆเพราะว่าเราคนหนึ่งที่กินเครปชาโคเหมือนกันนะมันก็อร่อยนะมันก็ดูเหมือนเฮลตี้หน่อยแต่จริงๆมันก็นั่นแหละก็คือสีถาดชาโคมันก็จะดูดซับข้างในเราหมดเลยมันก็จะออกมากับอุจจาระที่เราอุจจาระขี้อ่ะเออตรงๆคือไม่ต้องเซ็นเซอร์มาก็อร่อยนะแค่สีมันต่างกันที่แค่มันสีดำเฉยๆอ่ะแต่เราลืมซื้อรถอีกรถหนึ่งมาแล้วฟิชโชแบ็กโอเคให้ใครอยากซื้อมังกรก็ลองไปซื้อดูอันนี้รู้สึกว่าซื้ออยู่ที่เซเว่นเชียงใหม่มาไม่รู้ว่าทุกเซเว่นมีไหมอ่ะเพราะบางเซเว่นก็ไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนกับเซเว่นต่างจังหวัดนะเพราะถ้าเป็นเซเว่นที่ชื่อชาวต่างชาติเข้ามาเยอะอาจจะมีเยอะๆประมาณนั้นฟิชโชแบ็กมันก็ไม่เผ็ดมากนะมันก็เป็นไดเอทได้อะแต่มันดูข้างหลังอะเฮ้ยเหมือนเส้นสปาเกตตี้มานะเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะยังแค่เห็นดูมันสีสันแปลกๆเลยแต่เราเป็นคนนึงที่ชอบกินชาโคอยู่แล้วก็ใครอยากไดเอทก็กินนี้ก็ได้นะตอนเย็นไม่กินข้าวแต่โซเดียมมันก็จะสูงหน่อยเพราะมันมีความเค็มแต่มันแค่80แคลเองกินลองฮอปไปก็เป็นอาหารได้ประมาณนั้นโอเคซีรีส์แบ็กฟิชเชอร์แบ็กเดี๋ยวจะหาฟิชเชอร์ไว้แต่ไม่รู้มันจะเห็นไหมมันก็เหมือนฟิชเชอร์ปกติอะมันก็ได้มีความแตกต่างกว่าฟิชเชอร์สีขาวซะเท่าไหร่นะ
แค่สีต่างกันที่ว่ามีชาโคแค่นั้นแหละแต่รสชาติก็เหมือนฟิชโชปกติที่มันเคยมีเนี่ยมันซีฟู้ดก็จะเผ็ดๆหน่อยอยู่หน้าซองน่ากินมากเลยแต่ดูข้างในก็อย่างนี้แหละสีดำๆก็ไม่หาซื้อมาดูกินเล่นอะไรได้เด็กๆก็กินได้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินฟิชโชแบบนี้นะฟิชโชแล้วก็เอามาพันอย่างเงี้ยมาผูกไปผูกมาแล้วก็กินทีเดียวหมดเลยแต่มันต้องใช้ความพยายามมากเลยอ่ะแล้วผูกเป็นเชือกอย่างเงี้ยใช่ไหมเออขาดก็ผูกไปผูกไปหมดจนหมดซอกอ่ะแล้วกินทีเดียวกินเอออันนี้ก็แปลกดีเราก็ทำกินแต่แบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินแบบแปลกๆดีก็น่าจะมีคนทำเหมือนเรานะโอเคพอแล้วอิ่มแล้วยังอิ่มหรอจะไปเก็บไว้คงไม่กินหมดขนาดนั้นหรอมั้งโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะคะอยากกินก็ลองไปหาซื้อดูน่าจะในเซเว่นก็น่าจะมีพวกเซเว่นพิกซีโลตัสน่าจะมีโอเคก็ฝากด้วยเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะบ๊ายบาย